ิงพลังหญิงโบส่งกำลังใจให้โยเกิร์ตตอบชัดถ้าอาเล็กมีโลก2ใบเพื่อนหญิงพลังหญิงโบเมลดาส่งกำลังใจให้โยเกิร์ตปมหย่าสามีเผยเข้าใจหัวอกเคยเจอมาก่อนตอบชัดถ้าอาเล็กธีรเดชมีโลก2ใบจะทำยังไงลั่นหาใหม่ไม่ยากล่าสุดวันที่12มีคอนางเอกสาวโบเมลดาสุสีมาร่วมงานเดอะกีตาร์แม็กอวอร์ด2024ณทรูไอคอนฮอลล์ที่ ICONSIAM พร้อมให้สัมภาษณ์เตรียมรับมือหากเจอโลก2ใบวันนี้มางานนักร้องตื่นเต้นไหมคะคนเยอะดีค่ะเขาเรียกอีกวงการหนึ่งที่โบเคยเหยียบมาแล้วแล้วก็กลับมาเหยียบใหม่ความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเด็กๆเริ่มไหว้ทั้งที่อายุเท่าๆกันแต่เขาเห็นว่าเราอยู่มานานเขาคิดว่าเราเป็นรุ่นที่เราคิดไหมในฐานะนักร้องเราจะมาไกลขนาดนี้มันก็พูดยากด้วยความที่เราแบบเสียงก็ดีร้องสดก็ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้นิดหน่อยแล้วเหมือนเป็นแบบนักร้องที่เล่นละครได้พี่อาเล็กเคยชมไหมว่าร้องเพลงเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ไม่ชมค่ะเขาก็ชมค่ะเขาบอกว่าพี่ขนลุกอ่ะขนลุกมีงานจ้างไปร้องเพลงไหมจริงๆมีค่ะแต่ว่าไม่มีเวลาให้เขามันฮอตอ่ะจะมีเพลงต่อไปไหมมีค่ะแต่ว่ากำลังคุยว่าจะเป็นแบบแนวไหนฟีเจอริ่งกับใครหรือว่าเพลงนี้จะแค่แบบโบคนเดียวแล้วเราอยากได้เป็นแนวไหนแนวนอนไหมทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยหัวเราะแต่ได้ทุกแนวอยู่แล้วเราเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่กล้าแสดงออกผู้หญิงเรียบร้อยบางสถานการณ์แล้วก็ขอบคุณค่ะที่รับชมเพลงของโบเมลดานะคะฝากเพลงต่อไปด้วยนะคะอาเล็กจะมีโอกาสได้เล่น MV ไหมคะเขาบอกว่าแฟนเล่น MV ไม่ได้มันอาถรรพ์ค่ะอะไรสักอย่างกลัวแบบแฟนผมน่ารักเอ้าไม่ใช่คนนี้หัวเราะจริงๆก็อยากให้เล่นแต่ไม่เสียงดีกว่าเรื่องนี้ไม่กล้าเล่นเลยไม่กล้าเล่นกับอาถรรพ์เลยไม่ได้ร้องเพลงอีเวนต์แต่ไปร้องเพลงงานแต่งคนอื่นนะช่วงนี้ร้องบ่อยมากช่วงนี้ร้องทุกงานเลยล่าสุดไปงานแต่งหลายคนก็เพื่อนหญิงพลังหญิงที่โยเกิร์ตใช่ให้กำลังใจละค่ะเราเคยใจช้ำมาเหมือนกันเราก็เข้าใจความรู้สึกทำไมร้องเพลงเพลย์เกิร์ลให้พี่โยจริงๆไม่ได้ร้องให้พี่โยหรอกอยากให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันเพราะเป็นเพลงที่แบบค่อนข้างสนุกเราอยากเห็นพี่โยเกิร์ตเต้นยั่วเท่านั้นเลยแล้วคิดยังไงกับโลก2ใบก็ไปเหอะถ้ารู้สึกว่าใจมันไปแล้วก็ไปเลยหนูไม่ยื้อเราสายปล่อยวางหรอปล่อยเพราะถ้าใจนึงอะมันมีคนอื่นแล้วแม้ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ 10% ที่เขาไม่ได้แบบแฮปปี้อะแต่ว่า 10% ที่เขาขาดคนนั้นเติมเต็มพอค่ะพอบายบายค่ะหาใหม่ไม่ยากค่ะทุกวันนี้ก็ยังรออยู่เลยพี่เล็กไม่มีหรอกโบก็ไม่มีเหมือนกันแต่อย่ามีเลยแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันพูดไม่ได้อยู่แล้วเรื่องอนาคตสุดท้ายแล้วถ้าใช่ก็แต่งสุดท้ายแล้วแต่งไม่ใช่ก็เยอะแยะ นายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการสอบหลังสั่งย้ายบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กชี้2เดือนสรุปนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงหลังมีคำสั่งย้ายบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กไปช่วยราชการคาดใช้เวลา 2-3 เดือนจะได้ข้อสรุปวันที่20มีนาคม2567รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเข้ามาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีและมอบหมายให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจทำหน้าที่รักษาการผู้บัญชาการตำรวจโดยลงนามคำสั่งเมื่อบ่ายวันที่20มีคนั้นล่าสุดนายเศรษฐาได้เตรียมออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดปัญหาขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและมีการกล่าวหากันไปมา
ถึงเส้นทางการเงินไปเชื่อมโยงกับแก๊งพนันออนไลน์รวมทั้งมีการกล่าวอ้างว่ามีการกลั่นแกล้งตั้งข้อหาเพื่อให้มีผลต่อการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจโดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่ผลสรุปให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปสำหรับคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งประกอบด้วยนายชัดชัยพรหมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชาติพงษ์จีรพันธุอดีตรองอัยการสูงสุดพลตำรวจเอกวินัยทองสองอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่านายเศรษฐามอบหมายให้คณะกรรมการชุดนี้สอบข้อเท็จจริงให้ได้ข้อสรุปภายใน 2-3 เดือนเพื่อพิจารณาว่าจะย้ายนายตำรวจทั้งสองกลับมาทำงานตามปกติหรือไม่หรือจะให้ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไปอ่านข่าวด่วนให้ผู้บัญชาการตำรวจบิ๊กโจ๊กเข้ามาช่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรีมอบกิจรัฐรักษาการอ่านข่าวสะดุ้งทั้งตำรวจฟ้าผ่าเสียงดังสนั่นระหว่างบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กแถลงข่าวสยบขัดแย้งโยเกิร์ตเปิดใจคลิปสะบัดมือพีเคเผยโอกาสรีเทิร์นเมินกระแสแง่ลบขอบคุณทุกการซัพพอร์ตโยเกิร์ตเปิดใจคลิปสะบัดมือพีเคเผยโอกาสรีเทิร์นทุกวันนี้ก็ยังมีพิมพ์หาเมินกระแสแง่ลบขอบคุณทุกการซัพพอร์ตไม่คิดว่าจะมีคนออกมาซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้มาเปิดใจในรายการแฉหลังอย่าร้างโสดสนิทโยเกิร์ตณัฐชาบอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนตอนนี้อยู่กับเพื่อนล้วนๆเพื่อนน่ารักคอยแท็กทีมผลัดเวรกันมากินข้าวเย็นด้วยส่วนที่เห็นไปดูหนังซื้อตั๋ว2ใบโยเกิร์ตถึงกับหัวเราะตอบว่าโรงที่ไปดูต้องซื้อเป็นคู่แต่เราไปคนเดียวก็เลยต้องซื้อ2ใบแต่นั่งคนเดียวถามถึงการรับมือกับเรื่องช็อกยังไงโยเกิร์ตตอบว่าพยายามจะตัดการแก้ไขปัญหาด้วยอารมณ์ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาล้วนๆมองภาพกว้างไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจยืนยันจบกันได้ด้วยดีไม่อยากจบแล้วโกรธกันทุกวันนี้ยังสามารถคุยกันได้เจอกันได้เป็นแบบที่พูดในรายการเลยถามถึงคลิปในรายการคุยแซ่บโชว์ปากบอกจบกันได้ในคลิปสะบัดมือพีเคคือยังไงโยเกิร์ตตอบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมภาพถึงออกมาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่ให้มันดูรุนแรงหรืออะไรอย่างนั้นเลยอย่างที่บอกเราจบกันด้วยดีจริงๆไม่ใช่แค่ปากพูดทุกวันนี้ก็ยังมีพิมพ์หาถาม How are you อะไรอย่างนี้เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันโยก็ยังหวังดีต่อเขาอยู่เมื่อถามถึงโอกาสจะรีเทิร์นกลับมาอยู่ด้วยกันโยเกิร์ตหัวเราะกล่าวว่าถ้าตอบแบบดาราตอบกลางๆก็คือเรื่องอนาคตเป็นอย่างไรไม่รู้ได้ตอบกลางๆแบบดาราหัวเราะถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สอนอะไรเราบ้างโยเกิร์ตกล่าวว่าสอนให้เราได้กลับมาพิจารณาตัวเองว่าเป้าหมายสำคัญในชีวิตของเราคืออะไรจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตของเราเป็นอย่างไรทุกอย่างการกระทําของเราได้นำพาเราไปถึงจุดนั้นหรือยังเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้กลับมาดูตัวเองพิจารณาตัวเองยอมรับน้ำหนักลดลงนิดหนึ่งนอนหลับได้ดีขึ้นแต่ยังไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนดีขึ้นคือยังไงจากนอนไม่หลับเลยก่อนนี้ก็4 ชั่วโมงสะดุ้งประมาณนั้นก็นอนไม่หลับเอาว่าตอนนี้นอนดีขึ้นแต่ยังไม่ดีเท่าแต่ก่อนที่เราเคยเป็นคนนอนดีมากหลับง่ายหลับลึกมันก็ยังคิดอยู่ในใจมันมีเรื่องราวให้จัดการในชีวิตส่วนข่าวคราวแง่ลบที่เกิดขึ้นโยเกิร์ตบอกว่าไม่ตอบโต้แล้วกันถามว่ากลัวที่จะมีรักครั้งใหม่ไหมโยเกิร์ตตอบว่าไม่กลัวแต่ตอนนี้ถามว่าพร้อมไหมไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยตอนนี้ขอใช้เวลาเอนจอยอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนอยากทำในสิ่งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีโอกาสได้ทำ
ไม่ได้รีบมองหาอะไรใหม่ๆที่มาทดแทนสิ่งที่มันหายไปเราต้องอยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองให้ได้ก่อนพร้อมทั้งขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตไม่คิดว่าจะมีคนออกมาซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้มีความหมายต่อโยมาก